วัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะพี่อ้อมก็จะมาสอนทำว่าจากกระดาษแผ่นเดียวสวยๆแบบนี้นะคะร่อนดีมากเลยค่ะช่วงนี้ลมค่อนข้างจะแรงนะคะเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะที่บ้านของพี่อ้อมนะคะก็มีลมสำหรับวิ่งว่าวแล้วนะคะพี่อ้อมก็เลยทำว่าจากกระดาษแผ่นเดียวสวยๆมาวิ่งแบบนี้เลยนี่นะคะติดลมดีมากเลยค่ะนี่นะคะเราสามารถวิ่งได้ทั้งคืนเลยนะคะกับใส่หางเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่สระของพี่อ้อมนะคะก็จะมีสระบัวค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฝายน้ำร้นนะคะน้ำเยอะมากเลยค่ะปีนี้ข้าวก็กำลังเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่มากเลยค่ะนี่นะคะเรากลับมาดูว่าวของเราเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะยังร่อนติดลมแบบสวยงามมากเลยวิธีการทำว่าวตัวนี้ไม่ยากเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกระดาษ A4 สีมาแบบนี้เลยแล้วทำการพับครึ่งทางสั้นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเปิดออกมาเราก็จะได้กับเส้นแบ่งครึ่งกลางตัวนี้เลยแล้วเราพับไว้เหมือนเดิมนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราวัดลงมาจากขอบด้านบนลงมา6เซนติเมตรค่ะนี่นะคะเราก็ทำการติ๊กไว้หลังจากนั้นเราพับส่วนมุมของกระดาษมาตรงนี้เลยนี่นะคะให้ส่วนมุมของกระดาษอยู่ตรงจุดที่เราติ๊กไว้ได้เลยนี่ค่ะวันนี้พี่อ้อมจะสอนทำแบบง่ายๆเลยนะคะเมื่อ2ฝั่งมารวมกันตรงกลางแล้วนะคะเราก็ใช้แม็กค่ะเย็บติดแบบนี้เลยนี่นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กับทรงของว่าวแบบนี้เลยหลังจากนั้นค่ะเราจะพับส่วนมุมของกระดาษด้านล่างตรงนี้นะคะนี่ค่ะจับส่วนมุมของทั้ง2ฝั่งให้ตรงกันค่ะแล้วรีดขอบด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะลักษณะเขาจะเหมือนจรวดเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการรีดได้เลยส่วนสีของกระดาษนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้พี่อ้อมก็เลือกสีชมพูสดใสเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้ค่ะแล้วเราจะรีดส่วนหัวเข้าลงไปประมาณ3เซนติเมตรนะคะตรงนี้ค่ะทำเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนี่นะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะทำการวัดจากส่วนท้ายเข้ามาค่ะ3เซนติเมตรแล้วใช้แม็กเย็บติดได้เลยค่ะโดยจะเย็บฝั่งเดียวนะคะเราจะเหลือส่วนด้านบนไว้เพื่อเกี่ยวติดกับได้นะคะนี่ค่ะด้านหัวก็เหมือนกันค่ะวัดลงมา3เซนติเมตรค่ะนี่นะคะแล้วก็เย็บแม็กเหมือนกันเลยเย็บในลักษณะเดียวกันนะคะนี่ค่ะโดยจะเหลือฝั่งหนึ่งไว้เพื่อผูกติดกับได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทำการติดหางได้เลยพี่อ้อมก็ใช้เป็นถุงพลาสติกสีสันสดใสเลยนะคะติดเข้าไปได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของหางว่าวนะคะนี่ค่ะติดเข้าไปเลยแล้วก็ใช้แม็กเย็บติดได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะทำการมัดได้เข้าไปเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาวว่าวนะคะใช้ได้เกี่ยวกับแม็กที่เราเย็บติดไว้ได้เลยแล้วก็ทำการมัดได้เลยนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะสอนทำแบบง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าว่าวของเราล่อนดีมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็ดึงได้ให้ยาวพอประมาณนะคะเผื่อที่เราจะตั้งเขาว่าวด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการมัดเหมือนกันเลยฤดูนี้นะคะลมเริ่มมาแล้วนะคะที่บ้านของพี่อ้อมอยู่ที่โคราชนะคะลมแรงมากเลยค่ะก็เลยทำว่าวเล่นกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการตั้งเขาว่าวได้เลยโดยการจับรวมกันให้อยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วดึงมาด้านข้างแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็ทำการดึงมาวัดระยะส่วนหัวของว่าวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการม้วนเป็นปมได้เลยเพื่อที่จะผูกติดกับได้ที่เราจะวิ่งนะคะนี่ค่ะเพียงแค่นี้นะคะว่าวเก๋ๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะขึ้นดีมากเลยน้องๆก็ลองนำไปทำเล่นกันดูนะคะ